ไอ้นัดพี่นัดจะหมดแล้วยังไว้อ่ะเออไม่ทันเลยพี่รอมด้วยพี่ไม่มีเพื่อนเลยเหรอเฮ้ยดูเฮ้ยเยอะใจเย็นดิพี่กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่ได้จับเวลาใช่กินให้อร่อยกินให้อร่อยใช่พี่พี่เห็นเมนูโอ้โหเมนูอลังการเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมเยอะมากกันเลยสั่งสั่งอันนี้เป็นแก้วขนาดไข่จริงไหมครับอ๋อน่าจะได้ทำอะไรมาดูดม้ามาดูดม้ามาดูดม้าใช่ของนี้สองจานนี้ก็7โลนะโอ้โหเยอะโคตรไม่อย่าเพิ่งบอกว่าโหดยังกินไม่หมดเลยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้กินไวนะพี่อันนี้กินเรื่อยๆกินจริงๆนะเฮียจ่ายคนละ150เอาบัญชีแปะไว้ใต้คอมเมนต์ปาสวัสดีครับผมนี่อันนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับผมป๋าเย็นตาโฟพัทยาเหนือนะครับผมนี่วันนี้เราก็อาหารมาเต็มโต๊ะแล้วแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่ฮัทนะครับผมครับผมนักกินในตำนานไอดอลผมเลยอันนี้มีฉายาใหม่แล้วเป็นไรพี่ฮัททางเขื่อนฮัทกันเฮ้ยคุณนี่มาตอนนี้คือคุณยังกินจุอยู่ไหมก็กินได้นะแต่ว่าเลิกแบบกินแบบจุกินนะแต่ว่ากินกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยกินได้เรื่อยวันนี้ก็เราพามากินข้าวมันไก่แล้วก็มีเย็นตาโฟด้วยแล้วก็จะมีเป็นแบบว่าเยอะๆเลยโอ้คือพี่ห้าวไงพี่วันนี้จริงๆมากับแนทด้วยแนทก็แนทถ่ายอินเสิร์ตอยู่ก็วันนี้จริงๆแล้วผมมาตั้งใจจะมากินเย็นตาโฟข้าวมันไก่พี่หิวไงแล้วเนี่ยคือที่เดี๋ยวนี้ของพี่หมดเลยนะพี่เห็นเมนูโอ้โหเมนูอลังการเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมเยอะมากกันเลยสั่งคิดว่าจานเขานิดเดียวให้เยอะนะพี่นี่ให้เยอะให้มาอย่างนี้เลยผมถ้าสั่งก็เป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นแบบว่ากินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆไม่ได้จับเวลาใช่กินให้อร่อยกินให้อร่อยใช่นะก็เปิดปิดทุกวัน 8:30 จนถึงนี่ครับ 5:00 เปิดแล้วก็ปิดเหรอเฮ้ยพี่อย่าเล่นงี้ดิเจ้าของร้านยืนอยู่เจ้าของร้านยืนอยู่ไม่ดีนะนี่ 8:30 ถึง 5:30 นะครับผมครับผมทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยโอ้ยดูน้ำกระเจี๊ยบเขามีแก้วแบบนี้จริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ยสวยว่ะอันนี้เป็นแก้วขนาดไข่จริงไหมครับอ๋อน่าจะได้จริงๆใส่ไข่มาคืนแก้วนี้ก็พอแล้วมีชามุกด้วยไหมเนี่ยมีหลอดซะใหญ่พี่ว่าเอามาอาบเลยนะอุ้ยเอาอะไรดีก่อนเนี่ยแล้วแต่พี่เลยเฮ้ยมันมีน้ำจิ้มด้วยนะน้ำจิ้มเดี๋ยวแนะนำก่อนจิ้มไก่เขามีน้ำจิ้มแบบ3แบบใช่ป่ะใช่จะมีแบบเผ็ดแบบเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดแล้วก็อันนั้นแบบเด็กกินน่ะเผ็ดน้อยน้อยมากน้อยที่สุดแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นน้ำราดไก่ย่าน้ำจิ้มอยู่ไกลกินเลยนะเฮียไม่รอนะกินแล้วครับท่านผู้ชมเย็นตาโฟก่อนเลยครับชาน้ำจิ้มอยู่นู่นผมแชร์อันนี้ได้ไหมได้นี่อันนี้จะเป็นอันนี้เสิร์ฟปกตินะเป็นปกติอันนี้เสิร์ฟปกตินะแล้วก็อันนี้เป็นเซตที่แบบว่าทำมาให้พิเศษพี่ลองกินปกติดีกว่าวันนี้อยากมากินแบบกินเล่นๆอร่อยอร่อยได้ชิลมาเด็ดเอาเลยดิอันนี้ก่อนอย่างเย็นตาโฟแล้วพี่กินของผมไหมไม่เอานี่ดิไงพี่เย็นตาโฟนี่ไงอันนี้ก็เรียกเย็นตาโฟแห้งอร่อยโหนี่แค่เย็นตาโฟมีข้าวมันไก่อีกตายแล้วกูอันนี้ไก่มันนุ่มเส้นโคตรนุ่มไก่ก็นุ่มมากเลยชื่อร้านป่าเย็นตาโฟเย็นตาโฟมีข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่มีอาหารมีข้าวขาหมูด้วยใช่มีหลากหลายนะมีกล้วยเส้นหมี่มีโอ้เยอะแยะบัวลอยก็มีนะอันนี้จานนี้ประมาณ2กิโลนะนี่อันนี้ส่วนนั้นจะประมาณ3โลได้แล้วก็เดนาโฟก็ประมาณ4โลนะของนี้2จานนี้ก็7โลนะโอ้เยอะโคตรไม่อย่าเพิ่งบอกว่าโหดยังกินไม่หมดเลยยังไงพี่รสชาติก็กลมกล่อมไม่เค็มไม่หวานไม่หวานไม่อร่อยอืมอร่อยแล้วเรามีนักกินในตำนานเลยนะอยู่ข้างหลังเนี่ยบอกกล้องเลยแล้วเขินไม่เอาครับดีครับ
ถ้าคุณอยู่ในห้องหลายคลิปแล้วเนี่ยเร็วอร่อยมากเธออร่อยนะอร่อยนี่ผมไม่ปรุงเลยนะเพราะว่ากินรสชาติแบบออริจินัลทางร้านเลยยอดนี่นัดที่ทัดจะหมดแล้วอย่างไวอ่ะโอ้ไม่ทันเลยพี่รอมด้วยพี่พี่ต้องรีบหน่อยของบางนาเนี่ยของพี่อย่างนั้นเลยสั่งมาเนี่ยมาถึงก็หิวสั่งอย่างเดียวเลยถึงเรื่อยๆเลยพี่หมดแล้วครับยอดเลยพี่เห็นกินข้าวมันไก่อยากกินมากข้าวมันไก่เอาไปเลยพี่นี่อย่างนี้อย่างนี้แม้ตอนแรกผมนึกว่าไก่มันจะแข็งว่าเขาหั่นชิ้นใหญ่มากไก่แบบว่าแม่งใหญ่นะฮะแต่ว่าแม่งนุ่มนะพี่แม่งนุ่มเลยนุ่มเลยพี่คือเราปล่อยเขาคุยไปครับก็จะกินของผมไปเหมือนเราคุยกันอยู่สองคนคนดีจะหมดแล้วครับผมเป็ดหมดแล้วผมเย็นกาโฟทำหนึ่งทำหัวใจจะวายมาแน่กูมาต่อด้วยข้าวมันไก่ครับผมอันนี้เป็นน้ำราดไก่ครับท่านผู้ชมอ๋อนี่คือยังไม่ราดเหรอซึ่งร้านเขาเนี่ยเขาปกติเขาทำเสร็จเขาจะราดมาให้บนไก่นะท่านผู้ชมราดมาแบบนี้นะมันเป็นน้ำราดไก่สูตรของทางร้านนะครับผมน่าเถื่อนคุณด้วยคุณไม่ราดคุณไม่ราดไม่ต้องราดแล้วกินไปขนาดนั้นอ่ะอันนี้เนื้อแต่น้ำนะครับไก่หมดแล้วมาเฮียมานี่ยังไม่ราดยังหรอครับนี่เดี๋ยวนี้มาได้เวลาฮีโร่มาดูวัยรุ่นนี่นะแข่งกับกูเนี่ยทำเนี่ยแข่งกับกูอร่อยปะข้าวก็นุ่มนี่ขนาดแบบเอามาตากพัดลมไว้นานๆแล้วนะ ยังถือว่าใช้ได้เลยคือข้าวอร่อยร่วนโอเคแต่ว่าโดนใจคือไก่อร่อยเนาะเพราะไก่อร่อยมากเลยนะไก่อร่อยมากเอาไปเลยครับก็พี่ครับดูผอมลงนะดูผอมลงทำอะไรมาไปดูดม้ามาไปดูดม้ามาดูดม้าใช่หน้าผอมลงเยอะเลยอ่ะหาได้เปล่าพูดเล่นนะอันนี้มีขายนะเอาพี่ขายแล้วโอเคเอากี่ข้อครับพี่คนอร่อยเดี๋ยวถ้ามันกินถึงประมาณครึ่งเนี่ยพี่มันจะเริ่มช้าแล้วจุกมันจะอิ่มโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยอาการออกเฮ้ยทำไมแล้วนี่ได้รู้คากิอย่างนุ่มต้องรีวิวก่อนขาหมูหน่อยพี่นุ่มมากนะครับกระดูกก็แตกได้เลยพี่มันตุ๋นมานิ่มจนกระดูกเลยจริงเหรอพี่เชื่อคนง่ายเลยเนี่ย ได้ที่ไหนแล้วตาเลยเฮ้ยแม็กต้องเร่งหน่อยนะพี่มันจะหมดนี่แล้วข้างหน้านี่ของพี่เนี่ยเอาเรื่องนะครับพี่ผมเติมประมาณ 30% นะครับแต่ท้องผมประมาณ 5อันนี้ไม่กินไวนะพี่อันนี้กินเรื่อยๆกินผิวๆนะจริงเหรอดีแล้วไม่แก้ตัวให้ละไปถามมากินใครก็ได้เวลาแข่งกินอาหารอร่อยไหมไม่อาหารที่แข่งไม่อร่อยไหมแต่อาหารแบบนี้อร่อยใช่งั้นเรานักกินเอาพวกนักกินไปโปรโมทร้านไม่จำเป็นต้องทำตลอดให้มันก็ได้ขอนิดนึงขอนิดนึงเหรอขอนิดนึงคลิปนี้เฮียน่าลงในถึงร้านซับยังถ้ายังไม่ถึงนะช่วยกดหน่อยใครที่ดูแล้วยังไม่ได้กดให้เฮียยงหน่อยครับจะร้านซับแล้วอีกแค่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นใช่เฮียจ่ายคนละ150เอาบัญชีแปะไว้ใต้คอมเมนต์ What What the fuck ไอพี่เกดบอก101ร้านเสร็จไปแล้วอร่อยป่ะหมดแล้วครับนี่อ่ะโอ้ยเนี่ยโคตรโหดอ่ะโอ้โหไม่ติดกิโลได้นะนั้นหมดแล้วยังไม่หมดเลยเรากินให้อร่อยยังไม่ช่วยพี่ฮัทหน่อยไม่ช่วยเหรอช่วยเฮ้ยดูเฮ้ยเรียกใจเย็นดิพี่ไม่ผมจะช่วยพี่แต่ผมอยากแบบเก็บไว้เก็บบัวลอยก่อนบัวลอย5ชาม5ถ้วยอยากลองบัวลอยอ่ะอุ้ยนี่แหละโคตรน่ากินชามใหญ่อยู่อ่ะ
โอ้น่ากินมากมาผม3เลยผม3เลยคนเดียวเออแล้วที่สำคัญนะท่านผู้ชมบัวลอยที่นี่นะครับป๋าเย็นตาโฟท่านผู้ชมบัวลอยเขาเนี่ยไม่ได้กินง่ายๆนะไม่ใช่มาแล้วมาแบบวันอื่นวันธรรมดาจะได้กินนะเขามีวันพิเศษนะครับที่เขาจองล่วงหน้า13ไม่ขนาดนั้นไม่ครับเขาจะมีวันที่พิเศษที่เขาทำก็คือจะมีวันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับผมอาหารที่นี่คือไม่ได้ชามเล็กๆนะดูชามเลยชามอย่างนี้ชามละ300พี่เราเล่นนะอันนี้กี่บาทพี่ชามนี้นี่5เองชาม45มีไข่ด้วยและที่สำคัญครับวันนี้ต้องอย่าลืมนี่เลยครับผมเขาดูถึงหรือเปล่าถึงตอนไหนเอ้ยดูถึงเขาดูถึงหรือเปล่าดูถึงนี่เลยครับผมกินทีสมายมัจฉะนะครับผมจะช่วยในเรื่องเขาเรียกว่ายังไงอ่ะถ้าท่านผู้ชมเป็นคนที่ชอบการออกกำลังกายอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวเสริมเอาไว้กินพร้อมกับการออกกำลังกายได้เลยนะคือจะทำให้ระบบเผาผลาญอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าต้องคุมอาหารด้วยนะใช่ต้องคุมอาหารออกกำลังกายคุมอาหารใช่ก็อย่างพวกผมเนี่ยพวกผมก็กินอย่างนี้แต่ผมก็กินตัวนี้แล้วก็ออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายไม่อ้วนครับผมอ้วนนะอ้วนอยู่ดีครับผมแล้วก็อย่าทำเหมือนพี่ฮัทนะอย่างนั้นพี่ฮัทต้องรีบผอมลงพี่ฮันก็ใช้วิธีดูดมาอันนี้ไม่ดีไม่แนะนำอันนี้เป็นแบบว่าธรรมชาติเสียไม่เคารพแล้วเนี่ยไม่มีใครเคารพแล้วไม่มีอันนี้แบบว่าทางนั้นไม่ดีทางนี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นสารกัดที่ดีจากธรรมชาติเลยนะก็ไม่มีออยนะครับผมมีออยมีออยปลอดภัยจนกว่าออยจะสุ่มตรวจเจอตอนนี้คิดปลอดภัยอยู่ใช่ใช่คุยเรื่องพูดเรื่องจริงใช่ไหมแต่ถ้าออยตรวจอาจจะไม่ถูกไปรอไลน์แอดอยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอไปรอซื้อกันได้ไปได้เลยครับผมครับผมก็อร่อยมากๆนะผมอยู่พัทยาเหนือนะครับผมเปิดทุกวัน8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นบัวลอยเนาะบัวลอย45บาทเองอร่อยมากเสาร์ที่จันทร์เสาร์ที่จันทร์3วันแต่ว่าถ้าข้าวมันไก่กับเปียนตะโพนี่คือมีทุกวันแล้วก็อาหารที่ข้างหน้าพวกนี้ก็มีทุกวันเหมือนกันใช่ครับผมนักกินในตำนานผมเรียบร้อยแล้วเอาเหี้ยตุกิดดิอิ่มก็พักฝากไปติดตามช่องเนสโตนี่888ด้วยนะครับใช่ครับผมเจอกันพี่ฮัทนะครับผมเก๋าแต่ไม่แก่ครับผมสามเท่าเก๋าแต่ไม่แก่เก๋าแต่ไม่แก่หรือว่าแก่แต่ไม่เก๋าเก๋าแต่ไม่แก่อ๋อโอเคครับผมพี่ฮัทข้างเขื่อนใช่ใช่เนี่ยริมเขื่อนแต่ว่าเทปหน้าเราจะไปกินแล้วฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ